สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกแล้วนะคะกับช่องปรุงเองปลูกเองจิ๊บโฮมครัวบ้านๆของจิ๊บนะคะวันนี้จิ๊บจะมาแชร์วิธีการทำโชยุราเมงค่ะเป็นราเมงแบบสไตล์บ้านๆของจิ๊บนะคะแต่รับรองว่าอร่อยค่ะจากที่เรากินก๋วยเตี๋ยวแบบไทยๆมาเยอะแล้วนะคะวันนี้เราจะมากินก๋วยเตี๋ยวแบบญี่ปุ่นกันนะคะซึ่งน้ำซุปเนี่ยหอมอร่อยและเครื่องเคียงเยอะมากๆเลยค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะเราทำหมูชาชูไข่ชาชูหน่อไม้เมนมะไปเยอะแล้วนะคะเราก็จะมาทำพระเอกของเราค่ะคือวิธีการทำน้ำซุปทั้งสองอย่างของเรานั่นเองนะคะทำโชยุราเมงกันแล้วนะคะสำหรับจิ๊บนะคะที่บ้านจิ๊บเรียกราเมงชามตาไก่ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะไปทำน้ำซุปกันค่ะน้ำซุปจะมี2แบบนะคะแบบแรกก็คือเป็นน้ำซุปกระดูกหมูหรือน้ำซุปทงคัตสึค่ะนี่ค่ะจิ๊บจะใช้กระดูกสันหลังหมูนะคะหรือเล้ง2กิโลกรัมค่ะจิ๊บนำมาแช่น้ำไว้ 10-15 นาทีนะคะเพื่อล้างคราบเลือดของหมูค่ะพอแช่ครบ10นาทีเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะล้างให้สะอาดค่ะน้ำหลายๆน้ำได้เลยนะคะล้างน้ำไหลผ่านค่ะต่อไปเราจะเอาไปต้มกันนะคะใส่น้ำประมาณ3ลิตรค่ะหรือพอท่วมกระดูกหมูนะคะเราจะไปลวกกันค่ะหรือต้มให้พอสุกนั่นเองนะคะพอน้ำเดือดแล้วใส่กระดูกหมูลงไปค่ะต้มแค่พอสุกนะคะนี่ค่ะก็สุกประมาณนี้นะคะทีนี้ก็นำมาล้างให้สะอาดอีกครั้งนึงนะคะวิธีการทำแบบนี้นะคะเราจะได้น้ำซุปที่ขาวขุ่นขึ้นค่ะพอล้างเสร็จแล้วก็พักให้เสด็จน้ำนะคะทีนี้เราจะไปตั้งหม้อทำน้ำซุปกันค่ะวันนี้จิ๊บใช้หม้อแรงดันนะคะใส่น้ำลงไป3ลิตรค่ะแล้วใส่กระดูกหมูที่เราต้มแล้วลงไปนะคะจิ๊บใช้หม้อแรงดันนี้ก็เพื่อลดเวลาในการต้มนะคะพอใส่ลงไปเสร็จแล้วใส่ดอกเกลือ1ช้อนชาค่ะแล้วใส่ขิงหั่นแว่น1แง่ค่ะหอมใหญ่1หัวกระเทียมจีน2หัวใหญ่ๆเลยค่ะแล้วใส่ต้นหอมญี่ปุ่นลงไป2ต้นนะคะหั่นเป็นท่อนๆค่ะใส่ลงไปเยอะได้เลยนะคะน้ำซุปของเรายิ่งจะหวานเลยค่ะปิดฝาหม้อแรงดันนะคะจิ๊บจะต้มเป็นเวลา1ชั่วโมงนะคะถ้าต้มหม้อธรรมดาก็ต้ม2ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะคะหรือเราก็ต้มเคี่ยวไปเรื่อยๆได้เลยค่ะข้ามคืนก็ได้นะคะน้ำซุปของเรายิ่งจะขาวขุ่นและหวานมากยิ่งขึ้นนะคะจิ๊บต้มไป1ชั่วโมงจิ๊บจะพักให้แรงดันหมดนะคะแล้วเราจะมาดูน้ำซุปกันนะคะค่ะน้ำซุปกระดูกหมูหรือน้ำซุปทงคัตสึนะคะก็จะขาวขาวขุ่นๆแบบนี้เลยค่ะคือหวานธรรมชาตินะคะไม่ใส่น้ำตาลเนี่ยก็หวานนะคะอ่ะเสร็จแล้วพักไว้นะคะต่อไปเราจะไปทำน้ำซุปโชยุกันค่ะหรือน้ำซุปดำนะคะจิ๊บจะใส่น้ำต้มหมูชาชูนะคะถ้าไม่มีก็ใส่เป็นน้ำเปล่าเนาะจิ๊บใส่5ถ้วยค่ะหรือจิ๊บใส่กระเทียมจีนทุบครึ่งหัวค่ะใส่ขิงหั่นแว่นลงไป1แง่ค่ะใส่ต้นหอมญี่ปุ่น1ต้นเราจะใส่น้ำดาชินะคะอันนี้จะใส่เพิ่มความหอมนะคะใส่ลงไป3ช้อนค่ะใส่มิริน3ช้อนเหมือนกันค่ะจิ๊บใส่โชยุ60กรัมนะคะหรือประมาณ 1/3 ถ้วยนะถ้าใครใส่เป็นน้ำเปล่าเนี่ยก็ใส่เพิ่มขึ้นได้นะคะน้ำซุปตรงนี้เขาจะเค็มเขาจะมีความเค็มโชยุนะคะเวลาเรากินเราจะเอาไปผสมน้ำซุป2ส่วนนะทีนี้ต้ม 7-10 นาทีค่ะพอครบเวลาเสร็จแล้วนะคะจิ๊บจะใส่ปลาโอแห้งลงไปค่ะอันนี้ปริมาณก็ตามชอบเลยนะคะพอใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ต้มต่อประมาณ2นาทีค่ะแล้วก็ปิดแก๊สนะคะแล้วเราก็จะเอาน้ำซุปไปกรองกันนะพอทำน้ำซุปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาลวกเส้นราเมงกันค่ะเส้นราเมงค่ะเอายี่ห้อที่ตัวเองชอบเลยนะคะจิ๊บจะนำมานวดก่อนนะคะเวลาเรานำไปลวกเส้นจะได้เหนียวนุ่มนะต่อไปนำไปลวกค่ะลวกในน้ำเดือด 2-3 นาทีนะคะหรือลวกตามข้างซองของแต่ละยี่ห้อได้เลยนะพอลวกเสร็จแล้วก็ตักขึ้นพักไว้นะคะต่อไปเราจะไปกรองน้ำซุปทั้ง2อย่างนะคะทั้งน้ำซุปดำและน้ำซุปขาวเลยนะคะน้ำซุปทั้ง2อย่างเนี่ยจะยังร้อนๆอยู่เลยนะคะเราจะอุ่นให้ร้อนตลอดเลยนะก็นำมากรองค่ะเราจะผสมน้ำซุป2อย่างนะคะความเค็มก็ตามชอบเลยอันนึงไม่เค็มอันนึงเค็มนะแล้วก็ค่อยๆชิมเอาได้เลยนะคะพอเรากรองเสร็จแล้วทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะก็พร้อมที่จะจัดเสิร์ฟได้เลยนี่ค่ะใช้ชามตาไก่เลยค่ะใส่น้ำซุปดำหรือน้ำซุปโชยุลงไปค่ะจิ๊บจะใส่แค่1ทัพพีนะคะแล้วจะใส่น้ำซุปกระดูกหมูหรือน้ำซุปทงคัตสึลงไปค่ะก็จะใส่เยอะกว่านะคะก็ชิมๆเอาค่ะว่ารสชาติได้หรือยังนะถ้าเค็มไปเราก็เติมน้ำซุปขาวลงไปค่ะใส่เส้นราเมงที่เราลวกไว้ค่ะใส่หมูชาชูอันนี้ก็ตามชอบเลยนะคะทำเยอะใส่เยอะได้เลยค่ะพวกเครื่องต่างๆ
ใส่ลูกชิ้นปลาญี่ปุ่นตามชอบเหมือนกันค่ะผักกวางตุ้งลวกแล้วก็เห็ดหูหนูดำลวกค่ะใส่หน่อไม้เมนมาที่เราทำเอาไว้นะคะใส่ไข่ชาชูค่ะโรยงาขาวคั่วนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่ต้นหอมญี่ปุ่นซอยนะคะซอยบางๆค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะอีกอย่างนึงที่เข้ากันกับราเมงสุดๆเลยก็คือสาหร่ายค่ะก็ใส่ลงไปตามชอบเลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโชยุราเมงนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะถึงขั้นตอนจะยากหลายอย่างนะคะแต่ทำทีกินได้หลายคนค่ะแล้วก็เก็บไปกินได้หลายวันเลยนะคะเพราะว่าน้ำซุปเนี่ยเราก็สามารถอุ่นไปเรื่อยๆยิ่งจะเข้มข้นขึ้นนะคะอร่อยมากๆค่ะเมนูนี้จิ๊บรับรองเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวญี่ปุ่นเนี่ยสุดยอดแล้วค่ะน้ำซุปเนี่ยจะมีความหอมในสไตล์ญี่ปุ่นนะคะยังไงเพื่อนๆลองทำกันนะคะ